มาติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองในประเทศไทยกันบ้างนะคะพรรคต่างๆก็เร่งลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็มีตัวแทนไปพูดคุยหารือกับเกษตรกรชาวนาค่ะมีการเน้นย้ำเลยนะคะว่าถ้าได้เข้ามาบริหารประเทศจะนำเอานวัตกรรมค่ะเข้ามาช่วยในการทำนาเพื่อให้ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้นและให้ชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานของทีมข่าวการเมืองกันค่ะปรับลุคใหม่สลัดคาบนักธุรกิจเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนำคณะพรรคเพื่อไทยประเดิมลงพื้นที่ต่างจังหวัดอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่แรกพบปะตัวแทนกลุ่มชาวนานั่งล้อมวงจับข่าวคุยกันแบบติดดินพูดถึงปัญหาการทำนาทั้งเรื่องน้ำปัญหาราคาปุ๋ยปัญหาราคาข้าวที่ชาวนาต่างพร้อมใจกันขอให้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อตันขณะที่เศรษฐาชูนโยบายการทำสับเวกักน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งการจัดหาปั๊มน้ำให้กับชาวนาไว้ใช้สำหรับการทำนานอกจากนี้ยังชูนโยบายการนำนวัตกรรมใหม่มาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้ถึง 1,200 กิโลกรัมต่อตันและเพิ่มรายได้ให้กับชาวนาเป็น3เท่าขณะที่พรรคพลังประชารัฐปรับแผนเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ทั่วประเทศก่อนการยุบสภาโดยเลื่อนการจัดเวทีปราศรัยที่จังหวัดเชียงรายในวันที่12มีนาคมนี้ออกไปเนื่องจากติดอุปสรรคพายุฤดูร้อนถล่มแต่ยังคงเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ที่จังหวัดนราธิวาสในวันที่17มีนาคมนี้จากนั้น18มีนาคมจะเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครเรียกคะแนนจากคนกรุงก่อนเดินทางขึ้นภาคเหนือเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่19มีนาคมอีกครั้งโดยทุกๆเวทีจะมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐร่วมขึ้นเวทีปราศรัยด้วยเช่นเดียวกับพลพรรคภูมิใจไทยนำโดยอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคนำคณะลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสปราศรัยใหญ่ระหว่างวันที่12ถึง13มีนาคมนี้เพื่อเรียกคะแนนจากชาวมุสลิมและคนในพื้นที่ชูสโลแกนพูดแล้วทำทั้งนโยบายการขึ้นค่าตอบแทนให้กับอสม.รวมถึงนโยบายใหม่ที่จะนำไปแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ปิดท้ายกันที่ประเด็นการลงพื้นที่แจกที่ดินของเลขาธิการนายกรัฐมนตรีถูกแกนนำพรรคชาติไทยพัฒนาตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการหาเสียงหรือไม่ล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ออกมาแจกแจงข้อสังเกตดังกล่าวยืนยันว่าการทำหน้าที่ของนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ใช่การหาเสียงแต่เป็นการดำเนินการตามหน้าที่ของรัฐบาลเพราะวันนี้รัฐบาลยังอยู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลก็ต้องทำตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบพร้อมยืนยันไม่ได้มีปัญหากับพรรคชาติไทยพัฒนาเพราะได้มีการพูดจากันแล้วทีมข่าวการเมืองทีเอ็นช่อง16รายงานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ